Beautiful life, a beautiful day, a beautiful world, and I am wide awake. A beautiful life, I'm living each day, and I open my eyes and it is okay.สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Monster Feel กับอ้อมวรารัตน์นะคะซึ่งวันนี้ค่ะอ้อมพาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่กันที่งาน Big Motor Sale 2014ค่ะหรือว่าชื่อเต็มๆของเขานะคะนั่นคือ Bangkok International Grand Motor Sale 2014นั่นเองค่ะและต้องบอกนะคะว่างาน Big Motor Sale 2014เนี่ยเป็นงานที่รวมเอาตัวแทนขายยานยนต์นะคะมาออกบูธกันค่ะไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะคะรวมไปถึงเรือรบก็มาเอ้ยเรือรบอาจจะไม่มีนะคะจะเป็นเรือหรูๆมากกว่านะคะและต้องบอกนะคะว่าอ้อมได้ยินมาเนี่ยว่ามีการเปิดตัวรถใหม่นะคะถึง8คันด้วยกันจาก7บริษัทค่ะเอาเป็นว่าโอ้โหเปิดตัวจะสวยงามขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวอ้อมจะพาคุณชมไปชมกันอย่างแน่นอนนะคะแต่สำหรับใครนะคะที่ชอบในมอเตอร์ไซค์หรือว่าเรือหรูๆเนี่ยเขาก็มีมาออกบูธมาโชว์กันแล้วก็มาจัดจำหน่ายกันอย่างแน่นอนเลยค่ะเดี๋ยวเราเดินไปข้างในเลยดีกว่านะคะว่าจะมีอะไรมาโชว์เด็ดๆอีกนั้นเนี่ยอ้อมพาคุณชมไปชมกันแน่นอนค่ะและนอกเหนือจากที่เราจะมาสัมภาษณ์พิตตี้นะคะแล้วก็สัมภาษณ์บูธแต่ละบูธแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยเราก็มีนาฬิกาจากลิงก์กราฟิกมาแจกกันด้วยนะคะแต่ต้องดูนะคะว่าใครเนี่ยตอบคำถามได้โดนใจเรามากที่สุดนะคะแจกไปเลยค่ะนาฬิกาลิงก์กราฟิกสวยๆแน่นอนเลยจ้าเอาละค่ะแล้วตอนนี้นะคะอ้อมก็พาผู้ชมเนี่ยมายืนกันอยู่กับสาวสวยของบูธ Mitsubishi เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแนะนำตัวคุณผู้ชมทางบ้านเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะส้มจีนนะคะ MC จาก Mitsubishi ค่ะ Mitsubishi ของเรามีอะไรเด่นๆบ้างคะที่เด่นตอนนี้เลยนะคะด้านหลังของดิฉันเลยค่ะสำหรับ Mitsubishi ใหม่ Mirage ค่ะรุ่นนี้มาใหม่ล่าสุดเลยตอบโจทย์นวัตกรรมที่ล้ำหน้าสุดๆเลยนะคะมีปุ่มบูสตาร์ทแล้วตัวกุญแจอัจฉริยะ KOS ด้วยค่ะและช่วยประหยัดน้ำมันมากๆเลยค่ะนอกจากรถที่มีสมรรถนะที่ดีขนาดนี้นะคะอ้อมอยากจะทราบว่าตัวของส้มจีดเนี่ยมีจุดดึงดูดอะไรเด่นๆให้คนเนี่ยได้เข้ามาหาเราจุดดึงดูดดวงตาละกันนะคะดึงดูดมากเลยค่ะอ้อมคิดว่าแบบคนที่มาภายในงานนี้ส่วนใหญ่ที่เขามาเดินดูเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยส้มจีดคิดว่าเขามาดูเราหรือว่ามาดูรถมากกว่ากันในความคิดนะคะน่าจะมาดูรถแล้วก็ดูเราด้วย มันเป็นเหมือนแบบส่วนของแถมไปเนาะใช่พิตตี้ต้องคู่กับรถนะคะเป็นเรื่องปกติไปแล้วแล้วบูธนี้นี่สวยมากๆเลยนะคะแบบว่าถามไม่ถูกเลยว่าจะถามอะไรดีอยากจะทราบว่าถ้าเปรียบเสมือนตัวเราเป็นรถในบูธนี้สักคันหนึ่งจะเป็นคันไหนดีแล้วเพราะอะไรขอเป็นปาเจโร่สปอร์ตละกันนะคะเพราะว่ากว้างกว้างนี่หมายความว่าใจกว้างใจกว้างใจกว้างแล้วก็สื่อบันเทิงเนี่ยครบคันในคันเดียวเป็นคนที่แบบว่าเอนเตอร์เทนสุดยอดมากแสดงว่าเป็นคนที่เฮฮาแล้วก็เฟรนลี่ใช่ไหมนอกจาก MC เป็นนักร้องด้วยนะคะ คำถามสุดท้ายแล้วค่ะอยากจะทราบว่าเวลาสำคัญกับเรามากแค่ไหนเวลาสำคัญสำคัญมากค่ะในการทำงานในการนอนพักผ่อนทุกอย่างมันต้องใช้เวลาหมดเลยเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องสำคัญคิดว่ามันสำคัญสำหรับทุกคนโอเคค่ะวันนี้ต้องขอบคุณส้มจี๊ดมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะนี่นะคะก็คืออีกคนนึงนะคะที่สวยงามมากๆเลยค่ะแล้วก็เรียกได้ว่าดังมากๆเลยแนะนำตัวคุณผู้ชมเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะทิงทิงสุทธิสาค่ะท็อป3 Pitty 2013แล้วก็2014ค่ะโอ้รางวัลในการันตีมากๆเลยนะคะความรู้สึกเป็นยังไงคะภายในงานนี้ที่เราได้มาค่ะก็คือBig Motor Sale เนี่ยนับได้ว่าเป็นขนาดย่อมๆคล้ายๆกับศูนย์รวมของรถนะคะมากมายที่นำมาจัดแสดงเลยไม่แพ้กับมอเตอร์โชว์หรือว่ามอเตอร์เอ็กซ์โปเลยทีเดียวนะคะก็คนก็มาเรื่อยๆเลยค่ะแล้วก็ใครที่สนใจอยากจะหารถอะไรอย่างเงี้ยก็มางานนี้ก็ครบเลยค่ะแล้วหนุ่มๆที่เข้ามาหาเราเนี่ยพี่ทิงทิงคิดว่าเขามาดูเราหรือว่ามาดูรถมากกว่าคิดว่าพวกคู่กันนะคะเพราะว่า
อาจจะลดดึงดูดก่อนว่าโปรโมชั่นอะไรพิเศษสำหรับคนอยากได้รถส่วนสาวๆเนี่ยอาจจะเป็นส่วนประกอบที่ทำให้รถดูน่าสนใจหรือว่าทำให้หนุ่มขึ้นมาเฮ้ยอะไรอย่างงี้รถสวยนะอะไรอย่างงี้ว่าเนี่ยเขามาเห็นทิ้งๆนะโอ้โหแค่นี้ก็ชะงักแล้วชะงักนี่คือตายสวยอย่างที่ฉันคิดอ๋ออ่ะแล้วถ้าเปรียบตัวเราเป็นรถสักคันหนึ่งในนี้เนี่ยเราจะเลือกเป็นรถอะไรแล้วก็เพราะอะไรค่ะสำหรับถิ่งนะคะตอนนี้กระแสอีโคคาร์มาแรงนะคะถิ่งว่าถิ่งเหมาะเป็นรถอีโคคาร์แบบนิราชอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าประหยัดเพราะเราตัวเล็กไงไซส์เล็กเอ็กไซส์พกพาง่ายอุ้มง่ายไปไหนก็ได้กินก็น้อยประหยัดแบบประหยัดน้ำมันถูกหาเงินอีกตั้งหากเก็บเงินได้เหมือนรถอีโคคาร์แบบนี้แต่ก็พาคุณไปไหนได้มาไหนได้เหมือนกันคุ้มมากๆเลยนะสำหรับมิลานแล้วก็พี่ถิงถิงนะอยากจะถามอีกคำถามสุดท้ายนะว่าเวลาสำคัญกับเรามากแค่ไหนโอ้โหเวลาเรียกได้ว่าสำคัญมากนะคะตอนนี้เพราะว่าคือเวลาที่ผ่านไปทุกนาทีหรือทุกวินาทีเนี่ยเราก็แก่ลงเรื่อยๆใช่ไหมคะต่อให้เราจะไปหาหมอหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะยังได้แค่ช่วงเวลาหนึ่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยทุกคนก็ต้องไปอ่ะก็ต้องเหี่ยวอะไรเงี้ยหรือแบบว่าแล้วก่อนจะเหี่ยวเราควรจะทำยังไงดีให้มันมีค่าโบท็อกซ์ไม่ใช่ก่อนจะเหี่ยวก่อนจะเหี่ยวเราก็ต้องดูแลจัดการเวลาให้ดีอย่าปล่อยให้มันผ่านไปเฉยๆอะไรที่จะทำได้ที่จะรักษาได้ก็รีบทำเพราะว่าอย่างสุขภาพอะไรเงี้ยสำคัญก่อนที่เราจะเป็นอะไรมากไปกว่านี้อะไรเงี้ยเราก็ต้องดูแลสุขภาพเราเพื่อที่จะให้อยู่ดูแลคนที่เรารักไปได้นานๆโอ้โหคำตอบเนี่ยดีขนาดนี้นะคะเราก็อยากจะหยิบยื่นเวลาดีๆนะให้ทิ้งๆอีกสักทีหนึ่งนะคะขอเวลาดีๆมาหน่อยมีเวลาดีๆมามอบให้ด้วยค่ะนี่เลยนะคะค่ะนี่กราฟิกนะคะมอบให้เลยมูลค่า 1,500 บาทวันนี้ขอบคุณจริงๆมากๆเลยค่ะ เอาละค่ะอีกหนึ่งสาวนะคะบูธนี้เนี่ยสวยกันทุกคนจริงๆนะคะพลอยลุงแนะนำตัวคุณผู้ชมเลยชื่อพลอยลุงค่ะวันนี้มาทำอะไรภายในบูธนี้บ้างคะก็มายืนกับรถคันนี้นะคะมิลาดแล้วจุดเด่นของคันนี้เป็นยังไงบ้างตัวเล็กไม่ใช่หนูนะรถเล็กกระทัดรัดนะคะแล้วก็ข้างในก็นั่งสบายค่ะแล้วเราคิดว่าหนุ่มๆที่มาหาเราภายในงานนี้เนี่ยเขามาดูรถหรือว่ามาดูคนมากกว่ากันมาดูคนทุกคนมั้ง 90% มาดูคนนะ 90% เลยนะคิดว่าแล้วจุดเด่นที่ทำให้เขาเนี่ยมาดูเราส่วนไหนตาค่ะแล้วถ้าเปรียบนะคะว่าตัวเราเป็นรถสักคันหนึ่งในบูธของเราเนี่ยจะเป็นคันไหนแล้วก็เพราะอะไรคะเปรียบเทียบตัวเราจะเป็นคันไหนดีเป็นคันไหนหรอเป็นแอทแทชค่ะเป็นมิตซูแอทแทชเพราะว่ามันพอดีอะกลางๆไม่เยอะไปไม่ใหญ่ไปแล้วก็ไม่เล็กไปแบบนี้โอเควันนี้ขอบคุณพลอยลุงมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ